ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาพบกับเพื่อนอีกแล้วนะคะมาเปิดคลิปกันในห้องเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาทำสกินแคร์รูทีนในระหว่างที่เราอยู่บ้านเนี่ยเราใช้สกินแคร์อะไรบ้างเนาะเพราะว่าช่วงนี้ก็คืออยู่บ้านทั้งวันใช่ไหมก็สกินแคร์มันก็จะเปลี่ยนไปบ้างนิดหน่อยมาอัปเดตสกินแคร์ให้ทุกคนได้ดูกันนะว่ามีอะไรบ้างที่เพื่อนแบบปรับเปลี่ยนไปบ้างอาจจะแบบไม่ได้ปรับเปลี่ยนไปเยอะขนาดนั้นนะแต่ก็เดี๋ยวไปลองดูกันได้เลยค่ะแล้วก็ก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ให้ช่องเพื่อนด้วยนะคะโอเคค่ะขั้นตอนแรกเลยนะคือพอเพื่อนตื่นเช้ามาใช่ไหมเพื่อนก็จะล้างหน้าเพราะว่าตอนกลางคืนเพื่อนก็มีทาสกินแคร์อะไรของเพื่อนไปด้วยเพราะเหมือนแบบสิ่งตกค้างอะไรเงี้ยตอนกลางคืนเลยก็ว่าไปก็ตอนเช้าเพื่อนก็จะมีล้างหน้าด้วยเพื่อนก็จะใช้ตัวCeraVe Hydrating Cleanser นะคะเป็นสำหรับ for normal to dry skin นะอันนี้นี่แหละนี่คือตัวที่เพื่อนใช้นะทุกเช้าเพื่อนก็จะสลับกับตัวดร.จานแหละคือมันเขาเรียกว่าอะไรอะสลับกันไปจะได้ไม่เบื่อไม่ใช่อะไรหรอกเพื่อนรู้สึกว่าตัวเนี้ยมันดีมากเพราะว่ามันแบบพอล้างเสร็จหน้ามันจะไม่ฝืดหน้ามันจะไม่แห้งมันเป็นแบบ fragrance free คือไม่มีน้ำหอมไม่มีอะไรเลยก็คือแบบเหมาะมากสำหรับคนที่แบบแพ้ ง่ายมันเป็นคล้ายๆเป็นแบบเป็นโฟมล้างหน้าที่แบบอ่อนโยนต่อผิวอะก็จะใช้ตัวนี้นะคะตอนเช้าแล้วคือเพื่อนก็จะใช้คู่กับตัวนี้ Foreo 2อันเพื่อนจะใช้ตัว Foreo อะทั้งเช้าทั้งเย็นเลยนะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ deep cleansing มากๆแล้วก็มันรู้สึกได้เลยว่าหน้ามันสะอาดขึ้นอะแล้วก็ชอบอะมันสบายดีแล้วก็มันก็ไม่ได้แบบว่าเสียเวลาอะไรขนาดนั้นเนาะแล้วก็ใช้คู่กันนะคะ2อันนี้แล้วต่อไปคือตัวนี้เพื่อนจะใช้วันเว้นวันเพื่อนจะไม่ได้ใช้ทุกวันนะก็คือตัว Bio Peel Advanced Treatment นะคะอันนี้เพื่อนใช้ตัว Wine นะเป็นยี่ห้อ Neogen Dermalogy นี่เพื่อนซื้อจาก Olive Young ที่เกาหลีตัวนี้คือมันเป็นคล้ายๆแบบตัวคอยผลัดเซลล์ผิวอะซึ่งความจริงแล้วตัวนี้ต้องใช้ตอนกลางคืนเท่านั้นนะคือถ้าสมมติว่าออกจากบ้านตอนเช้าเราไม่แนะนำเพราะว่ามันจะไวต่อแสงอะไรต่างๆนานาเนาะก็จะแนะนำให้ใช้ตอนกลางคืนแต่ด้วยความที่ว่าเราอยู่บ้านทั้งวันเราก็ไม่ได้ออกไปไหนบางวันเพื่อนก็จะใช้ตัวนี้ตอนเช้าก็คือมันจะเป็นแผ่นอย่างเงี้ยเราใช้เลยเพราะว่าเราไม่ได้ออกไปไหนอยู่แล้วจะใช้ให้ดูมันจะเป็นแผ่นแบบเนี้ยทุกคนคือเพื่อนก็จะใช้แทนโทนเนอร์อะไรไปเลยนะก็แบบก็ว่าไปเพื่อนแบกกันมาเยอะมากทุกคนคือกระเป๋าหนักเพราะสิ่งนี้คือมันจะมี2ด้านนะทุกคนมันจะเป็นแบบเนี่ยมันจะมีแบบเหมือนเป็นพ็อกเก็ตตรงเนี้ยแล้วก็แบบสอดนิ้วเข้าไปได้คือด้านแรกอ่ะจะเป็นด้านแบบสักๆนิดนึงเนาะมันก็จะเหมือนแบบว่าคอยขัดผิวอะไรเงี้ยขอโทษนะทุกคนคือต้องใส่แว่นอ่ะเพราะว่าเขาห้ามใส่คอนแทคเลนส์นะช่วงเนี้ยก็แบบเหมือนถูเบาๆนะทุกคนเพราะด้วยความที่แบบตัวแผ่นมันสากอยู่แล้วอย่าแบบยื้ออย่างงี้นะไม่งั้นแบบมันจะทำร้ายผิวเกินไปพอรู้สึกว่าแบบทั่วหน้าแล้วอะไรเงี้ยก็ใช้ฝั่งนี้ฝั่งที่มันเป็นจุดๆอ่ะก็แบบมันจะเป็นนุ่มๆนิดนึงใช่ไหมมันก็จะเอามาเช็ดต่อเช็ดแบบบางทีมันอาจจะมีสิ่งสกปรกออกมาใช่ไหมตอนที่เราใช้ด้านสากขัดอ่ะก็อาจจะมีแบบสิ่งสกปรกออกมาก็ระวังอย่าโดนเข้าตานะทุกคนมันแสบมากแล้วก็ที่คอด้วยนะคะแล้วก็เสร็จแล้วแล้วเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งให้มันซึมแบบหนึ่งแล้วเดี๋ยวมาลงสกินแคร์กันนะโอเคค่ะนี่ก็ซึมไปแล้วเรียบร้อยนะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มลงสกินแคร์กันเลยคืออยู่บ้านเพื่อนก็จะเหมือนแบบปรับเปลี่ยนสกินแคร์เพื่อนไปเรื่อยๆเนาะมันจะได้แบบว่าไม่เบื่อแล้วก็มีอะไรทำด้วยก็ช่วงนี้ก็จะแบบมาอินกับเซตนี้มากๆเพราะว่ารู้สึกว่าหน้าดีขึ้นแล้วมีอยู่ช่วงที่ผ่านมามันแบบเพื่อแบบมีแอบเครียดนิดนึงก็มีแบบสิวอะไรเงี้ยขึ้นใช่ไหมก็เนี่ยแหละก็กำจัดสิวไปได้ในระดับหนึ่งแล้วก็เพราะว่าสภาพจิตใจดีขึ้นแล้วค่ะทุกคนต่อไปเดี๋ยวเรามาเริ่มลงกันเลยนะเพื่อนก็จะคืออย่างที่เพื่อนบอกเมื่อกี้ว่าเพื่อนแบบว่ามีสิวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเพื่อนก็จะใช้ตัวนี้เป็นดร.จาร์ดทรีทรีทเมนต์อันเนี้ยเพื่อนอาจจะเคยให้ลงInstagram ไปบ้างแล้วคือตัวนี้มันก็มีทั้ง Moisturizer ด้วยแล้วก็อย่างที่บอกมันจะเป็น pH Balancing Moisturizer ที่แบบเหมือนช่วยพวกช่วยจุดด่างดำให้มันเหมือนแบบว่าจางลงได้ดีขึ้นเนาะก็จะเป็นตัวนี้นะแต่เพื่อนจะไม่ได้ลงทั่วหน้านะทุกคนเพื่อนจะลงแค่เฉพาะบริเวณที่แบบว่ามีปัญหาอย่างเช่นแบบตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยหอมมากก็คือใส่แว่นก็คือจะลำบากเวลาการทาครีมมากๆเพราะว่าถ้าไม่ใส่ก็คือจะมองอะไรไม่เห็นเวอร์แล้วต่อไปเพื่อนก็จะใช้ตัวนี้อุ้ยเลิฟมากตัวนี้คือ
โอวิตามินซีไบรท์เทนนิ่งเซรั่มจาก Sunday Riley นะตัวนี้ตอนแรกเคยฝากสาซื้อแต่ซื้อเป็นไซส์เล็กมาแล้วก็ประทับใจมากก็เลยไปรีสต็อกมาเป็นไซส์จัมโบ้เลยนะเลิฟมากคือรู้สึกได้ว่าหน้าแบบกระจ่างใสขึ้นอ่ะอันนี้เพื่อนใช้ทั้งเช้าทั้งเย็นก่อนนอนเลยหมายถึงว่าใช้ทั้งเช้าและก่อนนอนก็ทาไปเลยจ้าทั่วหน้านะนี่ชอบมากทุกคนมันจะมีความแบบโกลว์นิดนึงใช่ไหมและด้วยความที่ว่าอยู่บ้านเราก็สามารถที่จะแบบประโคมครีมทุกอย่างอยู่บนหน้าเราได้จะอากาศร้อนเราก็ไม่ต้องแคร์เพราะเราไม่ได้ออกไปเจอใครลงไปเลยจ้ะคือเพื่อนก็จะสลับไปมาสำหรับ2ตัวนี้นะบางวันเพื่อนก็แบบอยากใช้ตัว The Divi Skin ตอนเช้าหรือมันแต่ว่าเพื่อนจะใช้อันเนี้ยทุกเย็นก่อนนอนอ่ะก็คือจะใช้เป็น Night Routine ตอนกลางคืนเนาะคือชอบมากทุกคนมันแบบกลิ่นมันแบบอโรมาเทอราปีมากๆแล้วก็แบบชอบอ่ะคือเนื้อมันไลท์เวทแล้วมันแบบไม่รำคาญไม่เหนื่อยนะจะสลับกันระหว่างตอนเช้ากับตอนกลางคืนเนาะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เราจะใช้ตัวนี้แทนเราจะใช้เป็น Tatcha The Water Cream นะคะอันเนี้ยตัวจิ๋วเห็นไหมคือตอนนี้เพื่อนชอบสกินแคร์ของทัชชานะตัวคลีนเซอร์ของทัชชาก็ดีมากแล้วก็ตัวนี้ก็ดีมากบางวันเดินๆเข้ามาแบบไม่มีอะไรทำก็แอบฉีดนางไปเล่นๆมันเป็นเมสอะ Luminous Dewy Skin Mist คือแบบชอบมากทุกคนมันดีมากมันซึมเร็วมากอะชอบมากเห็นปะมันจะแบบอยู่บ้านก็จะแบบหน้าตาดิวอี้ตลอดเวลาคือมองไม่เห็นเวอร์งกปะแบบค่อยๆใช้ไม่อยากใช้ให้มันหมดทุกคนอยู่บ้านทำอะไรกันบ้างอ่ะคอมเมนต์มาคุยกันมาเราอยากรู้ว่าคนอื่นทำอะไรกันบ้างตอนนี้มันมีมีมแบบที่บอกว่าอะไรนะถ้าหมดควอรันทีนแล้วแบบบางคนออกมาจะเป็นมาสเตอร์เชฟบางคนออกมาเป็นแดนเซอร์ตลกอ่ะบางคนออกมาเป็นเกมเมอร์อะไรเงี้ยคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะว่าตอนนี้อาชีพของทุกคนคืออะไรมีอีกไอเทมหนึ่งที่ช่วงนี้แอบเป็นลูกรักอยู่เพราะว่าแอบใช้มาสักพักแล้วเป็นแบบช่วงอยู่ในระหว่างช่วงทดลองอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าตอนเนี้ยประทับใจคือโซฟาแบบเราชอบลังโคมแอบสลัวนะคะนี่ตัวนี้เห็นปะคือแพ็กเกจจิ้งเขาจะหรูหรามาเห่ามากเป็นแบบว่าสีทองคือตัวเนี้ยเป็นตัวซอฟต์ครีมซึมง่ายแล้วก็ทำให้หน้าแบบตื่นเช้ามาแล้วชุ่มชื้นแล้วก็นุ่มนุ่มมากตื่นเช้ามาแบบชอบคือเราทดลองอยู่ใช่ไหมพอตื่นเช้ามาเราก็เลยแบบว่าลองจับดูอะไรเงี้ยคือมันช่วยทำมอยส์เจอไรส์มันช่วยทำให้ผิวเฟิร์มขึ้นแล้วก็ช่วยให้ผิวอิ่มน้ำคือฟูอ่ะมันก็จะแบบพลัมอ่ะนี่มันจะเป็นประมาณนี้ให้ทุกคนได้ดูอันนี้แบบเดี๋ยวขอทดลองใช้ไปอีกสักระยะหนึ่งก่อนแล้วถ้าแบบว่าพอเราใช้ไปสักพักหนึ่งเราจะเริ่มรู้ผลลัพธ์ที่แบบแน่ชัดจริงๆแล้วเดี๋ยวเพื่อนจะมารีวิวให้ฟังอีกรอบนะนี่ใช้ประมาณ2อาทิตย์ได้แล้วอะคือโซฟาตอนเนี้ยประทับใจมากพอทาไปใช่ไหมฟินิชของมันจะแบบออกแบบผิวโกลว์นิดนึงซึ่งทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าเพื่อนชอบเพื่อนก็อยู่บ้านบางวันเพื่อนก็จะทาตอนเช้าด้วยสลับกันไประหว่างแบบตัวมอยส์เจอไรเซอร์ตัวอื่นอะไรเงี้ยแต่ช่วงนี้ด้วยความที่ว่าแบบเป็นช่วงทดลองก็จะพยายามใช้ตัวเนี้ยทุกวันเพื่อที่จะได้รู้ว่าแบบเรารู้สึกยังไงกับมันก็ทาลงไปเลยนะที่คอได้อยู่ในเฟเวอริตยังไงจะมาอธิบายให้ลึกซึ้งกว่านี้นะคะทุกคนโอเคต่อไปค่ะก็ไปกันที่ลิปมันเลยเนาะคือตอนนี้อยู่บ้านก็จะประมาณนี้คือตอนนี้ลิปบาล์มที่เพื่อนจะใช้เพื่อนก็จะแบบใช้สลับกันไปนี่คือเพื่อนจะทาบ่อยอยู่เพื่อแบบทาทั้งวันเลยเนี่ยก็ตอนนี้จะมีตัวนี้นะ Lano Lips เป็น101 Ointment Multi Purpose Super Balm อันนี้คือแบบชุ่มชื้นมากทุกคนมันคล้ายๆแบบเนื้อวาสลีนอะแต่แบบเข้มข้นกว่าเยอะมากๆอะแล้วก็แบบมันคล้ายๆพาวๆอะด้วยเหมือนกันแต่ว่าอันนี้มันจะแอบเข้มข้นกว่านิดนึงก็จะใช้ในวันที่ปากแห้งมากๆหรือตอนนอนเพราะว่ามันจะแบบ overnight เองอะก็ตื่นมาตอนเช้าปากก็จะแบบนุ่มชุ่มชื้นส่วนตัวนี้ก็อาจจะเติมระหว่างวันตัวนี้นะตัว Marlin Goes เป็น Mojito Lip Balm แล้วก็ทาง่าย applicator จะบอกว่าตัว applicator มันแบบอันเนี้ยก็คือต้องใช้นิ้วมันก็จะเลอะเทอะนิดนึงแต่ด้วยความที่ตัวนี้อะมันเป็น applicator แบบเนี้ยอันเนี้ยมันจะแบบมันแอปพลิเคเตอร์ที่แบบสามารถทาได้เลยซึ่งความจริงแล้วมันเหมาะกับสถานการณ์ตอนนี้เพราะเราไม่ควรใช้มือในการทาหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าสมมติบางคนที่จะต้องออกจากบ้านนะแต่ถ้าอยู่ในบ้านก็ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าสมมติต้องพกออกไปข้างนอกเพื่อนจะแนะนำเพื่อนอยากแนะนำให้แบบใช้ตัวลิปมันอะไรที่มันแบบไม่ต้องใช้มือในการสัมผัสหรือว่าใช้มือในการแอพพลายแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เพื่อนชอบมากๆแล้วก็จะเป็น all time favorite lip balm ก็คือตัว Glossier นะนี่ตัวนี้คือตัวเนี้ยเป็นกลิ่นโคคอนัทซึ่งก็
หอมเหมือนกันแต่ว่าความจริงแล้วอ่ะเพื่อนชอบตัวไอตัว birthdaybomb.com มากกว่ามันหอมกว่าแล้วมันก็จะมีความแบบกลิตเตอร์เบาๆแต่ตอนนี้หาไม่เจอไม่รู้อยู่ไหนน่าจะอยู่ในบ้านเนี่ยแหละเพราะว่าวางลิปบาล์มไว้ทั่วบ้านไปหมดเลยทุกคนตัวเนื้อกลอสเซ่เราว่าทุกคนน่าจะพอเห็นกันแล้วบ้างเนาะเดี๋ยวงั้นเราจะโชว์ตัวนี้แทนแล้วกันเนาะ Lano Lips เนี่ยเนื้อมันจะแบบเนี่ยทุกคนเนื้อมันแบบเนื้อมันข้นมากๆอ่ะแล้วก็อากแห้งมากทุกคนอ๋อเนี่ยแหละประมาณนี้มันก็จะเลอะเทอะนิดนึงซึ่งก็จะแอบไม่ค่อยชอบเวลาแบบไม่ค่อยชอบพกลิปมันอะไรแบบนี้ออกจากบ้านเพราะว่ามันเลอะเทอะแต่อยู่บ้านก็ไม่เป็นไรแล้วก็มันเป็นมัลติบาล์มก็ทาจมูกลงจมูกเลยไปเรื่อยก็ประมาณนี้แหละทุกคนสกินแคร์ช่วงระหว่างวันที่เพื่อนอยู่บ้านนะแล้วก็จะมีบางวันที่เพื่อนแบบไม่มีอะไรทำก็แบบมาร์คหน้าเดี๋ยวไว้จะมาอัปเดตมาร์คหน้าของเพื่อนที่เพื่อนใช้ในช่วงเวลานี้ให้ดูกันอีกคลิปนึงเนาะเพราะว่ามันก็เยอะมากเพราะว่าเพื่อนก็จะแบบสลับใช้ทุกวันเดี๋ยวไว้มาทำไนท์รูทีนให้ดูอีกรอบนะคะตอนนี้ก็เอาเป็นเหมือนแบบเดลี่รูทีนของสกินแคร์ที่อยู่ในช่วงควอเรนทีนในช่วงนี้นะก็ประมาณนี้เนาะไม่ได้เยอะมากแต่ก็จะเป็นสกินแคร์ที่เพื่อนใช้ใหม่กว่าเดิมถ้าคนเคยติดตามเพื่อนมาแล้วก็จะรู้ว่าตอนนี้เพื่อนได้ปรับเปลี่ยนสกินแคร์เพื่อนเนาะก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะแล้วก็อยากให้เพื่อนทำอะไรในช่วงควอเรนทีนนี้ก็คอมเมนต์มาบอกกันเยอะๆเนาะแล้วก็ดูแลตัวเองกันด้วยนะคะทุกคน stay safe ล้างมือกันบ่อยๆอย่าลืมใส่แมสด้วยนะคะแล้วก็สู้ๆเราจะผ่านช่วงนี้ไปด้วยกันไปละเดี๋ยวไว้เรากลับมาเจอกันคลิปต่อไปเนาะบ๊ายบาย